สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ยังอยู่กับช่องมองมีอีสานครับมื้อนี้บ่ได้ออกรอดเด้อพี่น้องมาตัดอ้อยเลยได้ถือโอกาสที่ไทยบรรยากาศการตัดอ้อยของมื้อแรกของการตัดอ้อยเนาะพี่น้องของฤดูการผลิต64/65ครับโรงงานก็สิเปิดอยู่วันที่7ครับตอนไทยทํานี่คือวันที่6 ธันวาคม 64เด้อพี่น้องบ่มีโอกาสได้ไปรอดหรอกพี่น้องหาเงินค่าน้ำมันก่อนครับมาตัดอ้อยรับจ้างก่อนได้บรรยากาศกะที่ไทยไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือเก่าล่ะครับสำหรับผู้ใดที่อยู่น้ำกันมา 3-4 ปีก็สิเห็นสุปีแล้วครับบรรยากาศการเปิดมีดพอดีได้ไทยไปพี่น้องเบิ่งตลอดสุปีครับนี่เริ่มจากการเป็นตัดอ้อยสดคือเก่าครับเปิดฤดูใหม่เนี่ยผู้ใดสิโลเฒ่าแก่แล้วก็สิมาเปิดมีดให้ใหม่เลยพี่น้องได้ปลูกก้อนมูมาเบิ่งบรรยากาศด้วยครับอันนี้เป็นทีมงานจากไร่พรจันทึกครับของท่านรองวาสนาพรจันทึกกับคุณนายอําคาพรจันทึกจะว่ามื้อนี้หายไปใส่บู้พี่น้องเลยบ่เห็นครับนี่ครับเป็นทีมงานตัดไม้อันนี้เสียนประจําทีมงานครับพลุงช้าใหญ่ตัดอ้อยได้มื้อละ200 300ครับอ้อยสดเนี่ยเป็นการตัดอ้อยสดครับพี่น้องเป็นกองครับกองละ50ลำเนี่ยพี่น้องเคลียใบพร้อมครับเคลียใบอย่างสะอาดเลยครับนี่สะอาดดีกองละ50ลำกองนึงนี่เป็น7บาทพี่น้องหรือว่าร้อยอ้อยนี่ก็เป็น140บาทครับมื้อนึงแต่ละคนก็สิได้100ถึง200 300แล้วแต่ผู้ตัดเจงเนาะนี่ก็เสียนประจําทีมงานคนที่2ครับเนี่ยใส่อ้อยมื้อละ200ครับอ้อยสดเนี่ยพี่น้องตีไปร้อยละร้อยสี่สิบก็จะเป็น280ครับค่าแนวอยู่แนวกินมือละ300ติดลบมือละ20บาทนึงหรอกพี่น้องอันนี้ก็อีกเจ้านึงครับนี่ก็ได้นี่ก็เสียนประจําทีมงานของเถ่าแจ้เราคือเก่าล่ะครับไล่พรจันทึกคือเก่าเนี่ยครับนี่วันนี้ทีมงานหลายพี่น้องครับมือเปิดมีดนะมือแรกแห้งมันเนี่ยฝุ่นครับเสียนใหญ่อีกฝุ่นนึงอยู่ทางไหนฝุ่นหนาครับเบิ่งออกนั่นเสียนสุรชัยครับผู้ใดเคยติดตามผมตลอดที่ได้รู้จักอยู่กับเสียนสุรชัยนี่ตัดอ้อยได้มือละ500ครับอ้อยสดอ่ะอ้อยไฟใหม่ได้มือละเปลี่ยนพันพี่น้องอยู่ในไหนพ่อเสียนสุรชัยครับไทยเราสุปีพี่น้องเสียนสุรชัยเราตัดเจียงกมูนี่ก็เสียนอีกครับนี่เสียนเอียงหน้าหนึ่งก็หื้นเนี่ยหน้าบวชเองนี่ก็เสียนผู้หญิงครับเนี่ยเป็นตัดอ้อยห้างเด้อครับอ้อยเพิ่นสิโลต่อ4คือต่อ5นี่ล่ะพี่น้องเนี่ยมันก็สิเป็นมันน่องมันแนงเนี่ยเพิ่นว่าปีนี้ราคาดีพี่น้องให้เกษตรกรสาวไร่อ้อยลืมตาอ้าปากได้ใครก็เข้านี่ครับนี่ลองเบิ่งมันสิแมนบ่เพราะว่าตอนเข้านี่ขาดทุนย่อยยับเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเข้าโลละ5บาท6บาทต้นทุนโลละ20แม้พี่น้องเบิ่งมาลุ้นกันว่าอ้อยเพิ่นสิเป็นจังเพิ่นซาบ่เดี๋ยวครับนี่ก็อีกเสียนโอ้มีแต่เสียนพนักงานตัดอ้อยของไร่พรจันทึกนี่อายุก็หลายแล้วเด้พี่น้องได้เงินเดือนแล้วก็หลายกําลังรอรับเงินเดือนนี่ก็อีกหลายครับนี่นี่แต่บัก50ขึ้นแล้วก็55ขึ้นทั้งนั้นนี่ครับเบิดรุ่นนี้แล้วจักว่าเพิ่นสิมีคนมาตัดอ้อยบ่ฮู้พี่น้องเนี่ยเนี่ยครับแต่ละคนนี่โอ้แต่ว่าก็ยังแข็งแรงอยู่ครับตัดอ้อยปึ้งปังปึ้งปังอยู่ไอ้มือละหลายคือเก่าละนี่ครับอ้อยก็จะเป็นมันน่องมันแนงนะครับอ้อยมันหลายต่อเนาะพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เสียนหวาดเสียนหวาดเมียเสียนแดงแต่ว่าเสียนแดงบ่ทันมาพี่น้องบ่ทันสตาร์ทเชียงบ่ทันได้ร้อนนี่ครับเสียนหวาดเจ็บยอดไปยังเนี่ยงัวกินยอดอ้อยติเนี่ยพี่น้องครับมาตัดอ้อยก็ได้ยอดอ้อยไปฝากงัวพร้อมพี่น้องเห็นบ่นอกจากที่ได้เงินแล้วก็ได้ของแถมคือเก่าครับสะอาดนี่ครับการเชี่ยใบนี่พี่น้องมันก็ยังไม่ยากตอนเชี่ยใบนี่ล่ะพี่น้องดิเนี่ยก็กองเป็นกองละ50ลำครับนี่ก็เสียนอีกพุ่นนึงนะครับเสียนอึ่งเสียนอึ่งนี่ก็ได้อ้อยสดมือละ300บ่ขาดหรอกพี่น้องกันอ้อยตั้งๆเนี่ยนี่ครับเบิ่งการลีลาการตัดเนาะให้พี่น้องเบิ่งก่อนสิเสียนอึ่งว่าตัดจังได๋เราคือได้มือละหลายแท้คุณนะครับตัดชั่วเลยพี่น้องเบิ่งเพิ่นตัดเป็นตาดีตาดีเด้พี่น้องว่าผมตัดส่วนสิได้แต่ละลำเนี่ย
นี่พี่น้องผู้ใดบ่เคยตัดอ้อยกับเบิ่งคลิปผมกันแล้วดอกพี่น้องจะไปคิดว่าสิได้กินหมูเดือนบ่แม่นเด้พี่น้องมันอยู่ที่ทักษะและความสามารถส่วนบุคคลครับนี่เห็นเองเราก็มีความคล่องแคล่วในตัวของเราเองตัดปั๊บปั๊บปั๊บนี่พี่น้องเบิ่งดูผลครับพี่น้องก็ถือว่าหวาดเสียวบ่ได้เด้นี่ครับเบิ่งเอาพูล่ะเพราะว่าตอนนี้มันอากาศเศร้าอยู่บนในผักหยกเด้พี่น้องตอนท้ายนี่ก็ประมาณ9นาฬิกาโดยประมาณพี่น้องอุณหภูมิเมื่อเศร้าท่านกูเกิลแล้วบอกว่าตำบลบ้านเพชร13องศาเซลเซียสครับพอมาตัดอ้อยได้ชั่วโมงนึงเฮียซัดคือเอาพี่น้องเลยเนี่ยเบิ่งเอาเป็นท่านกูเกิลนี่แล้วบอกมั่วคือได้บ่ครับนี่ก็อีกเสียนอีกเจ้านึงพี่น้องโอ้มื้อนี้ทีมงานหลายครับย่างจนว่ายังบ่เบิดพี่น้องเลยมันเป็นสาว20ปุ่นบ่ครับเนี่ยมาเบิ่งครั้งนี้นี่เป็นหน้าอ้อยของพวกข้านี่ครับหน้าอ้อยมองนี่อีสานนะพี่น้องนี่ตัดซ่าก็มูครับนี่เบิ่งเอาหาเงินไปซื้อน้ำมันครับซื้อน้ำมันไปเติมรถไปถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งล่ะครับเนี่ยมื้อนี้ก็เลยได้มาหาค่าน้ำมันน้ำมูกน้ำมันก่อนเดี๋ยวก็สิไปเบิกเอาค่าแรงครับเพราะได้ไปเติมน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะไปย่างชมครับบ่ทันได้เบิดอยากครับเบิ่งดูบรรยากาศการตัดอ้อยบ่ธรรมดาเด้ครับนี่นี่ก็อีกเสียนอีกคนนึงเด้ครับนี่โอ้เลยน่าร้องไทยๆแล้วโอ้แต่ไรมันนี่จักคนแล้วพี่น้องหลายแล้วเด้เนี่ยคนน่ะครับเบิ่งดูว่าอุ้ยหลายคักปู่พี่น้องมื้อนี้คาดว่ามื้อนี้เด้อพี่น้องคาดว่าสิเลี้ยวเตเว้นอยู่ครับนี่เพราะว่ามันเป็นอ้อยห่างๆอ้อยห่างแล้วอ้อยสดเนี่ยพี่น้องเนี่ยพร้อมเครื่องทางแล้วครับนี่เบิ่งดูบรรยากาศการทำงานตัดอ้อยกันสดๆนี่เครื่องทางแล้วพี่น้องถ้ามืดจังใดก็ขออภัยเด้อพี่น้องมันเป็นย้อนแสงจากหน่อยครับนี่ล่องอ้อยเพิ่นไปกับแนวตะเวนพ่อครับพูดเจ้านึงก็ใกล้สิแล้วแล้วเบิ่งดูครับเบิ่งอ้อยปีนี่ฝนดีครับน้ำท่วมมันก็สิเป็นจังซี่แหละพี่น้องเป็นเงาเป็นมันน่องมันแน่งหากออกแล้วก็ล้ำสั่นๆก็ล่มครับนี่เบิ่งเอาว่าปีนี้ฝนดีแฮงครับแต่ว่าขันอ้อยไม้นี่ก็สีงามอยู่พี่น้องแต่ว่าอันนี้มันเป็นอ้อยหลายตอเนาะอ้อยหลายตอมันก็เลยเป็นนางเงาเนาะเพิ่นเอื้อนพี่น้องนี่ครับเบิ่งบรรยากาศด้วยครับนี่การตัดอ้อยประจำปี 64/65 ครับของฤดูการผลิตไม้พี่น้องเพิ่นตัดแถวนี้เพิ่นส่งโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงด้วยครับนี่เขาแก่แล้วไปเปิดโคตาไว้โรงงานมิตรภูเวียงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับเป็นการตัดสดอยู่ครับไฟบ่ทันใหม่พี่น้องปีนี้ตัดสดสดตัดกันไปเรื่อยๆสู่กันไปพี่น้องสาวไร่อ้อยครับอันบางคนกับมีอ้อยก็มาตัดซอยกันครับต่างว่าร่วมด้วยช่วยกันในเพื่อนไปตัดซอยเจ้าของต่างคนกับมาตัดรับจ้างครับบ่มีอ้อยเจ้าผู้ตัดรับจ้างได้หลายกว่าเจ้าของอ้อยกว่าพี่น้องเพิ่นตัดไว้ไหมครับผู้เจ้าของอ้อยหักลบกบหนีแล้วขาดทุนมา3ปีพี่น้องบ่อยากภาคเลยนี่นี่ครับเบิ่งเอาอ้อยก็เป็นสิละอ้อยมันหลายตัวเนาะอันนี้เป็นเสียนนุ่มประจำทีมงานครับนี่บ่แม่นเสียนเฒ่าเลยว่าหั่นเด้ครับนี่นี่ครับนี่เป็นเสียนนุ่มมาใหม่มาแรงครับฝากไว้กับอนาคตไผภาคหน้านี่ล่ะครับเสียนนุ่มๆเนี่ยหายากพี่น้องวัยรุ่นสิมาตัดอ้อยเนี่ยนี่ครับโอ้นี่เสียนใหม่เสียนใหม่ได้เห็นหน้าสุปีอยู่ล่ะพี่น้องผู้สืบทอดครับผู้สืบทอดในการตัดอ้อยเพราะเพิ่นวางมือไปหลายแล้วนี่เอาตัดเข้าไปได้มือละหลายอยู่เด้เนี่ยแม่นบ่มือละ 3-400 คุณนี่อ้อยสดเนี่ยพี่น้องไปครับไปชมไปอีกครับนี่ผู้ใดรวมตัวเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องครับนี่เพื่อเป็นกำลังใจในการตัดอ้อยในการทำคลิปครับนี่ว่าเป็นกำลังใจในการตัดอ้อยของแรงงานตัดอ้อยเนี่ยพี่น้องตัดสดงอกงอกงอกอยู่นี่แหละนี่ครับเพิ่งเอาบรรยากาศเลยขนาดว่าหนาหนาวยังห้อนแล้วเด้พี่น้องเนี่ยเนี่ยแตกเนี่ยย่อยไปแล้วส่วนแม่นเข่าหนาห้อนนี่บ่อยากพากครับนี่อีกหลังปีใหม่นี่ก็สิเริ่มห้อนแล้วเด้เนี่ยครับเพิ่งบรรยากาศอู้ยิงยาวครับเนี่ยที่78ไล่ตัดมือเดียวก็บ่ธรรมดาเด้พี่น้องเพิ่นตัดจริงแท้ว่ะนี่ล่ะครับให้เบิ่งบรรยากาศคร่าวๆเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี่ล่ะเดี๋ยวผู้ขานนี่ก็สิไปหาตัดอ้อยคือเพิ่นก่อนครับเพิ่นไปแสงหน้าเบิดแล้วพี่น้อง
ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ